ตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอยู่ระหว่างเยือนหลายชาติในตะวันออกกลางแล้วก็เรียกร้องให้จีนเข้ามามีบทบาทสำคัญคือใช้อิทธิพลของจีนเนี่ยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งจีนเองก็มองว่าตอนนี้นะครับอิสราเอลได้กระทำการที่เกินขอบเขตของการป้องกันตนเองไปเรียบร้อยแล้วฝากฝั่งของสหรัฐนะครับประกาศชัดว่ายืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลล่าสุดนี้ได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบไปถึงที่อิสราเอลแล้วนะครับเป็นลำที่สองครับเรือลำนี้แหละครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Eisenhower ลำที่2ของสหรัฐถูกส่งมาถึงที่อิสราเอลแล้วเมื่อวันเสาร์เพื่อประจำการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายฝูงบินรบ F-15E Strike Eagles จำนวน24ลำจากฐานทัพในสหราชอาณาจักรไปประจำการในตะวันออกกลางที่ฐานทัพในประเทศจอร์แดนเบื้องต้นเดินทางไปถึง3ลำแล้วนะครับรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินของสหรัฐเนี่ยระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งของวอชิงตันต่อความมั่นคงของอิสราเอลและความมุ่งมั่นของเราที่จะขัดขวางรัฐหรือผู้ที่มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐใดๆที่ต้องการขยายสงครามในครั้งนี้ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เน้นย้ำว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเหนียวแน่นและจะให้การสนับสนุนทุกความพยายามเพื่อปกป้องพลเรือนสำหรับการพูดคุยโทรศัพท์กับนายอับบาสไบเดนประนามกลุ่มฮามาสว่าลอบโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่โหดร้ายและพร้อมจะให้การสนับสนุนแก่ทางการปาเลสไตน์อย่างเต็มที่ในเรื่องสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนและความพยายามของสหรัฐเพื่อปกป้องไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสลุกลามบานปลายและความจำเป็นที่ต้องรักษาเสถียรภาพในเขตเวสต์แบงก์ด้านนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตอนนี้เดินสายเยือนตะวันออกกลางครับก็ไปที่อิสราเอลจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ปิดท้ายที่อียิปต์ตอนนี้ได้ไปเยือนซาอุดีอาระเบียแล้วก็ได้พบปากกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียที่พระตำหนักในกรุงริยาดเมื่อช่วงเช้าวันนี้แอนโทนีบลิงเคนขอให้ซาอุดีอาระเบียช่วยกดดันกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ซึ่งทั้งสองฝ่ายย้ำจุดยืนเรื่องของการปกป้องพลเรือนพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความมั่นคงทั่วภูมิภาคและทั่วโลกแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าบลิงเคนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนซาอุดีอาระเบียเรียกร้องเมื่อวานนี้ให้จีนซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอิหร่านใช้อิทธิพลของตนเพื่อผลักดันให้เกิดความสงบในตะวันออกกลางบลิงเคนใช้เวลาโทรศัพท์พูดคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนาน1ชั่วโมงด้านหวังอี้กล่าวว่าสหรัฐควรแสดงบทบาทสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบโดยผลักดันประเด็นนี้ให้กลับสู่แนวทางแก้ปัญหาทางการเมืองโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยึดมั่นในความเป็นกลางรักษาความสงบและความยับยั้งชั่งใจเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยขณะเดียวกันนะคะนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ยังหารือทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียในวันเสาร์นะคะบอกว่าอิสราเอลนั้นกระทำเกินกว่าการป้องกันตนเองอิสราเอลควรจะรับฟังเสียงเรียกร้องจากประชาคมระหว่างประเทศและเลขาธิการสหประชาชาติอย่างจริงจังและหยุดการลงโทษแบบเหมารวมประชาชนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ควรดำเนินการที่จะทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายและควรกลับมานั่งโต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ถือเป็นการแสดงจุดยืนของจีนที่ชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งทางทหารระลอกล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะซึ่งขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานนะคะว่าไจจุนนะคะผู้แทนพิเศษของจีนได้เดินทางไปตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะไปประสานงานกับหลายๆฝ่ายหวังให้เกิดการหยุดยิงเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างออกไปค่ะขณะที่รัสเซียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่ตอนนี้เสนอตัวเป็นคนกลางเจรจายุติปัญหาขัดแย้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ให้มีการประชุมลงมติ
ในวันพรุ่งนี้16ตุลาคมครับเกี่ยวกับร่างมติปัญหาขัดแย้งอิสราเอลฮามาสซึ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมและให้ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนกับการก่อการร้ายทุกกรณีคาดว่า UNSC ซึ่งปัจจุบันนี้มีบราซิลเป็นประธานหมุนเวียนจะเปิดประชุมกันในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่16ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นกองทัพอากาศเยอรมนีนะครับก็ได้มีการส่งเครื่องบินแบบ A400M ไปอิสราเอลพร้อมกับส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กลับไปยังสนามบินฐานทัพอากาศวุนสตอฟพร้อมกับพลเมืองชาวเยอรมัน51คนแล้วก็มีอีก2เที่ยวบินนะครับที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อนำผู้คนออกจากเทลอาวีฟอพยพพลเมืองก็เหมือนกับหลายชาติที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับก็รีบพาประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยก่อนครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะคะแนะนำให้พลเมืองอังกฤษในเขตฉนวนกาซาเตรียมอพยพที่ด่านราฟาเข้ามายังอียิปต์ค่ะโดยบอกนะคะว่าถ้าเผื่อกลุ่มฮามาสซึ่งควบคุมด่านและอียิปต์ตกลงให้เปิดด่านชายแดนนี้สำหรับด่านราฟาค่ะโดยด่านนี้อยู่ทางตอนใต้ของเขตฉนวนกาซาปัจจุบันเป็นเส้นทางเดียวในการออกจากฉนวนกาซาและปัจจุบันกลุ่มฮามาสผู้ควบคุมก็จะเป็นผู้อนุญาตว่าใครจะเข้าออกด่านแห่งนี้นะคะขณะนี้นะครับรัฐบาลอังกฤษอยู่ระหว่างประสานกับกลุ่มฮามาสให้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางออกจากเขตฉนวนกาซาและการเจรจายังคงดำเนินการอยู่ที่ผ่านมาอียิปต์ไม่ยอมเปิดด่านแห่งนี้จนกว่าอิสราเอลจะยอมให้รถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งจอดอยู่ในฝั่งอียิปต์สามารถข้ามแดนเข้าไปยังเขตฉนวนกาซาBBC รายงานว่าถ้ามีการเปิดด่านแห่งนี้ก็อาจจะเปิดในระยะเวลาสั้นๆเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลว่ามีชาวอังกฤษกี่คนอยู่ในเขตฉนวนกาซาครับด้านรัฐบาลสหรัฐนะคะแนะนำให้พลเมืองอเมริกันย้ายลงใต้ไปยังจุดผ่านแดนราฟาที่ติดกับอียิปต์เพื่อเตรียมพร้อมอพยพหลังจากมีการเปิดทางผ่านแดนอีกครั้งหลังจากการโจมตีของฮามาสในอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้จากอิสราเอลนะคะซึ่งจุดที่เกิดการตอบโต้จากอิสราเอลก็เป็นบริเวณที่มีชายฝั่งค่อนข้างที่จะมีประชากรค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่มากพอสมควรเลยค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลวอชิงตันทำงานร่วมกับอียิปต์อิสราเอลและกาตาร์เพื่อพยายามขอเปิดทางผ่านราฟาภายในบ่ายวันเสาร์ซึ่งมีเวลาจำกัดเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาจะอนุญาตให้เข้าถึงจุดผ่านแดนหรือไม่หรือพลเมืองสหรัฐคนใดจะสามารถออกไปได้หรือไม่และยังไม่ทราบทันทีว่าสหรัฐจะพยายามเปิดทางผ่านราฟาแห่งนี้ได้อีกครั้งได้เมื่อไหร่แล้วถ้าเขาเปิดให้จะเปิดในระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยนะคะการประเมินในตอนนี้ค่ะจำนวนชาวสหรัฐปาเลสไตน์ที่มี2สัญชาติในฉนวนกาซาอาจจะอยู่ถึง500ถึง600คนในบรรดาประชากร2ล้าน3แสนคนของแถบนี้ซึ่งรัฐบาลวอชิงตันก็หวังว่าจะช่วยให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากพ้นจากอันตรายได้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ